บทวนโอวาทวันวิสาขบูชาวันเสาร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2562วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญสากลของโลกที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมาพ้องตรงในวันเดียวกันนับเป็นวันมหัศจรรย์อย่างยิ่งการมาประสูติของพระพุทธองค์ก็อัศจรรย์ก่อนที่พระองค์จะมาประสูติเทวดาพรหมทั่วหมื่นโลกธาตุได้มากราบอาราธนาพระบรมโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นสมควรจึงรับอาราธนาจากนั้นทรงตรวจตราดูปัญจมหาวิโลกนะคือทรงพิจารณาดูการทวีปประเทศตระกูลและพุทธมารดาที่เหมาะสมต่อการลงมาเกิดสร้างบารมีเพื่อจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารซึ่งพระองค์มีบารมีที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วครั้นประสูติก็ถึงพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการและในทันทีที่ประสูติก็ทรงพระดำเนินไปได้7ก้าวทุกย่างก้าวก็จะมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับจากนั้นได้ทรงเปล่งอภิสวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วครั้นเมื่อเจริญวัยก็เป็นผู้เลิศกว่าใครๆในโลกทรงมีพระปัญญาสว่างสวยสามารถสำเร็จความรู้ในศิลปศาสตร์18ประการภายใน7วันและต่อมาเมื่อทรงเห็นภายในวัฏสงสารก็ทรงออกผนวดเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างกลั่นกล้าจนกระทั่งได้ตรัสรู้ณภายใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์ในวันตรัสรู้นั้นพระองค์ทรงมีพระทัยตั้งมั่นใจหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพระองค์ยามต้นเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถรึกชาติผลหลังได้ยามสองเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีบรรลุจุตูปปาตญาณรู้แจ้งเห็นแจ้งการเกิดดับและการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายยามสุดท้ายบรรลุอาสวัคคยญาณสามารถกำจัดกิเลสอาสวะหมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษพร้อมกับได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตลอด 45 พรรษาทรงบำเพ็ญพุทธกิจโปรดสรรพสัตว์ทรงแสดงธรรมพร้อมอรรถะและพยัญชนะ
งดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายจวบจนวาระสุดท้ายก็ได้ปลงอายุสังขารและได้ประทานปัจฉิมโอวาทเอาไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดจากนั้นก็ทรงเข้ามหาสมาบัติไม่ซ้ำมหาสมาบัติแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานเข้าสู่อายตนะนิพพานภายนอกทรงประสูติณสถานที่หนึ่งตรัสรู้ที่หนึ่งและปรินิพพานอีกที่หนึ่งแต่ในแง่การปฏิบัติภายในประสูติตรัสรู้และปรินิพพานอยู่ที่เดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพระองค์ท่านดังนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในโลกเป็นทางไปของพระอริยเจ้าพระอรหันต์เป็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานของทุกๆคนในโลกที่จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพื่อให้ได้บรรลุธรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้มีดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่มีความหมายต่อตัวเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเพราะมีวันนี้เกิดขึ้นเราจึงมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้รู้ถึงหนทางดับทุกข์รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์เข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นเรามีบุญมากที่มาวันนี้แค่วันเดียวเราระลึกนึกถึงบุญได้3อย่างประสูติตรัสรู้ปรินิพพานการแสวงบุญตามรอยสังเวชนียสถานที่ศูนย์กลางกายอย่างเดียวไปถึงทุกแห่งเส้นทางประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในคืนวันเพ็ญวันวิสาขบูชาวันพระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์วันเพ็ญในวันวิสาขบูชาศูนย์กลางกายก็สว่างด้วยแสงธรรมที่เกิดจากบทสวดธรรมจักรด้วยความปลื้มปีติเพราะเราไปถึงเป้า 1,280 ล้านจบสาธุวันนี้เป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านทรงมีพระชนมายุได้80พรรษาดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงได้ดังขึ้น80ครั้งสาธุขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังณบัดนี้สาธุ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 
Yeah.
นาปัฏฐากินานิกัตตวานัลลภันตา